อร่อยจนต้องบอกต่อร้านต้าชาคาเฟ่เปิดสาขาใหม่ตลาดอตก.จตุจักรขึ้นชื่อเรื่องชาต้องร้านต้าชาคาเฟ่ที่ได้ฉลองเปิดสาขาใหม่ตลาดอตก.จตุจักรโดย CEO สาวคนเก่งคุณซันนี่พานิสาภัทรธิมาวงศ์พร้อมด้วยคุณสุขุมเชิดชื่นท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าของร้านอาหารครัวอับซ้อนร่วมเปิดร้านต้าชาคาเฟ่เปิดสาขาใหม่ตลาดอตก.จตุจักรค่ะร้านต้าฉาของเราในวันนี้นะคะถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะหลังจากที่เราได้สูตรจากอาม่ามา50กว่าปีแล้วที่เราทำชาขึ้นมาวันนี้เราขอนำเสนอเป็นชาไทยสดนะคะซึ่งสอดคล้องกับซอฟต์พาวเวอร์นะคะนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เราอยากให้คนไทยได้ทานชาไทยสดสดที่มีคุณภาพที่ดีมากที่เราคัดสรรมาวันนี้เราเปิดร้านต้าฉาที่ตลาดนัดปตก.จตุจักรเป็นสาขาที่4แล้วค่ะเริ่มจากสาขาแรกนะคะที่ชลบุรีบ้านบึงนะคะเราได้รับการตอบรับที่ดีมากและสาขาที่2ก็คือเป็นสาขาที่รัชดานะคะหลังบิ๊กซีรัชดาค่ะนาทองซอย7และสาขาที่3จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะรัฐนอร์ทแคโรไลนานะคะร้านสบายดีไทยค่ะส่วนวันนี้นะคะเรามาการโอเพนนิ่งที่ตลาดนัดอตก.ตรงนี้ค่ะเราได้รับการตอบรับดีมากเพราะว่าเราลูกค้าได้ชิมชาไทยสดๆของเรานะคะจากการผสมผสานชาไทยโบราณและชาไทยสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาเองนะคะด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบมีแพชชั่นในการทานชาอยู่แล้วแล้วเราก็อยากนำโปรโมทนะคะเสนอชาไทยสดนะคะขอฝากแบรนด์ต้าฉาไว้ด้วยนะคะผลจุดเด่นของเรานะคะตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างเป็นเซ็นเตอร์พอยต์นะคะตลาดนัดอตก.ตรงนี้ต่างชาติเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าฮ่องกงมาเลย์ไต้หวันซึ่งพวกนี้เขาเบสก็คือว่าชอบทานชาอยู่แล้วนะคะหรือว่าท่านไหนที่ชอบทานกาแฟสดของเราก็จะมีเป็นกาแฟโรบัสต้าแล้วก็เป็นพวกที่เป็นไฮไลท์ของเราคือเป็นอเมริกาโน่นะคะตรงนี้อยากให้มาลองทานตรงนี้เรามีเป็นจุดเด่นจุดขายอตก.เราต้องการที่จะเหมือนเป็นโปรดักที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะคะมาดื่มชาไทยของเรานะคะเราทานชาไต้หวันมาเยอะแล้วอยากให้ทุกคนลองมาทานเป็นไทยทีบ้างชาไทยของเราบ้างการตอบรับของเราดีมากนะคะเพราะว่าเราได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะคะเป็นโปรดักยอดเยี่ยมส่งออกนะคะ15ปีซ้อนแล้วก็เป็นเบสควอลิตี้นะคะเป็นชาไทยสดเพราะว่าเราใช้ใบชาสดนะคะจากไร่ของเราเองที่ผ่านการบ่มแล้วก็การคัดกรองใบชาอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือสีนะคะของเรามี texture ของชาไทยก็คือว่าของเราจะมีกลิ่น after taste ที่ดีมากๆเลยถึงแม้คุณดื่มชาไทยเข้าไปแล้วรสชาติก็ยังอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกว่ามีความเป็นชาไทยและเป็นเอกลักษณ์ของตัวของชาไทยสดค่ะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดื่มชามากนะแต่พอทานนี้แล้วก็ต้องชอบเลยครับโดยเฉพาะชาสดอาหารผลไม้เราชอบทานของสดใช่ไหมครับเพราะนั้นดื่มชาต้องชาสดสดนี่ครับตอนนี้สาขาอตก.นะคะอยากจะบอกเลยว่าตอนนี้โปรโมชั่นนะคะจากวันที่1ถึงวันที่7พฤศจิกายน2567นี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นซื้อ1ฟรี1แก้วทันทีเลยนะคะคือรีบมาเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการโปรโมทชาไทยซึ่งชาไทยเนี่ยตรงนี้ที่เราเลือกจุดตรงนี้เป็นจุดขายก็คือว่าต่างชาติเดินเยอะเราต้องการให้โปรโมทชาไทยตรงนี้ดังไปทั่วโลกเลยจริงๆแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆก็ได้ค่ะที่ขอร้านต้าฉาขอเป็นกำลังสำคัญในการที่จะโปรโมทสินค้าของไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้แล้วก็ได้ชื่นชมผลงานฝากแบรนด์นะคะต้าฉาจะบอกเลยว่าคำว่าต้าเนี่ยถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยก็คือว่าแปลว่ายิ่งใหญ่มากนะคะฉาก็คือเป็นแปลว่าชาฉะนั้นผสมผสานกันแล้วเนี่ยชื่อมันยิ่งใหญ่มากซึ่งตรงนี้ถ้าใครทานแล้วก็อาจจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้นะในอนาคตเนาะก็ฝากไว้ตรงนี้เล็กๆค่ะร้านต้าฉาชาไทยสดแล้วก็เรายังมีเครื่องดื่มอีกนะคะหลากหลายเมนูด้วยกันนะคะยังไงเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะเข้ามาได้นะคะที่ตลาดนัดอตก.หรือว่าติดตามได้ใน Facebook ละครเพจ Facebook นะคะแล้วก็ IG ของเรานะคะติดตามได้เรื่อยๆค่ะของเรามีกิจกรรมเรื่อยๆแล้วก็ของเราตอนนี้มีจัดเลี้ยงด้วยแล้วก็แคเทอริงด้วยนะคะเพราะได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะขอบคุณค่ะ